ตัวนี้มีไม้จริงที่ตู้โรงแรมตัวใหญ่นี่ตัวทดลองเคยไปซ้ำขายยังที่คำแจงยังค่ะโอ้โหวันหลังมาดูดีน่าสนใจอันนี้จะแนะนำให้โรงแรมอื่นทำตามไหมคะก็แต่นี่แหละคอนเสิร์ตเนี่ยคอนเสิร์ตอยู่ครับได้รางวัลจากเมืองการในปีที่แล้วนะ The Community Award โรงแรมรถใช้จำนวนผู้ถูกตามผมพลังงานท่านอาจารย์นันท์ภักดีกับทีมงานมาเยอะแยะเลยหลายที่รวมทั้งไอเจนซี่ไทยเทคแล้วก็มีนักพัฒนาเรื่องไอเทคในช่วงนี้ยังไม่อยู่เนี่ยอายุ72เนี่ยอ๋อไม่มีเวลานั่งก็ต้องใช้ใจเขาไม่ได้ขาดความร้อนแล้วนะเพราะว่าเราเสร็จแล้วก็กองแล้วก็ตากแดดให้มันนอนดีๆแล้วใส่ใจใส่ขวดละเป็นร้อยนะฮะอันนี้คุณลุงส่งขายตามทำไมไม่ได้ส่งเวลาออกงานก็ติดมันไม่ลองขยายตลาดก็คุณขยายผมไม่มีไม่มีคนเลยมีคนผลิตก็ไม่มีเพราะว่าผมทำไร่ทำนาด้วยแล้วด้วยเป็นวิทยาฐานนะอาร์มท่านเติมนี่นะเอาเก็บรูปหรือโอกาสนะผมพอได้เลยเอามะพร้าวมาอบเพื่อให้ในนี้อบให้ลูกปาล์มนะฮะเพื่อให้มันสุกนะฮะประมาณ3ชั่วโมงเสร็จ3ชั่วโมงออก3ชั่วโมงออกก็บีบต่อไปเรื่อยๆพออบเสร็จเรียบร้อยบีบตัวนี้ก็ไปบีบในเครื่องนี้ครับผมเลยว่าจะต้องเป็นคนที่ได้ตัวปีเต็มสตาร์ทเลยไหมอย่าถาก่อนอย่าถาบริมาบุราบริบุรีเราจะกวดน้ำลงมาแล้วใส่เลยนะครับตอนนี้น้ำมันปาล์ม 100% แล้วแล้วนี่ไม่มีน้ำปนเหรอไม่มีน้ำปาล์มที่เราได้นะน้ำมันอบแล้วเอ๊ะแล้วตัวนี้เขาพิการแยกน้ำออกจากน้ำมันเดี๋ยวไปอบก่อนอบก่อนได้เลยมันแห้งก่อนแต่มันมีเตาอบมีเตาย่างต้มจากเศษอาหารจนไม้เผามาใช้เป็นแก๊สแทนแอลพีจีเลยอันนี้นะน่าสนใจช่วยโปรโมทโรงแรมแล้วก็การเนี่ยเราให้รางวัล The Community Award โรงแรมรถใช้พลังงานต้นแบบรถใช้พลังงานของจังหวัดกาญจน์เมื่อปี2551นี่แหละไม่มีอะไรครับแก๊สที่เผาจากการเผาไหม้ในเครื่องนั้นนะฮะแล้วก็เป็นควันเอาควันมาเก็บไว้เลยควันมันก็คือแก๊สเอามาใช้เป็นแก๊สลมตัวเขามันอยู่ข้างนอกแรงบันดาลใจมาจากไหนคะไปเจอที่ไหนหรือว่าเนี่ยคือจริงๆแล้วเราทำเรื่องแบบขยะให้ครบวงจรแล้วก็มีเอาทีมงานไปทำเป็นฐานเพื่อให้ตัวปันไม้ได้ผ่านเยอะๆแล้วก็เลยไปดูงานวิจัยเก่าๆตามมหาลัยแล้วก็ใจมหาลัยก็มีงานแล้วไอ้แก๊สตัวนี้เกิดขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเอามาใช้เครื่องยนต์ญี่ปุ่นใช้อยู่ใส่รถนะแต่สมัยสงครามโลกเลยก็เลยเอามาพิมพ์ตัวเรามาทำมาเลย 10% แล้วทุกวันนี้ก็ไปใช้ที่โรงแรมสมัยก่อนเนี่ยสมัยสงครามโลกเนี่ยรถไฟฟ้าไม่ใช้รถไฟที่เราเห็นเนี่ยมันใช้รถไฟฟ้าเนี่ยโดยการเก็บแล้วนี่เขาประยุกต์มาใช้เป็นเชื้อเพลิงการที่เป็นรถยนต์การเป็นแก๊สที่ใช้แทนกองถ่ายน้ำมันเดี๋ยวน้องบอกว่าเก็บภาพไปหน่อยนะเดี๋ยวหลังปีใหม่หนูติดต่อไป
เยี่ยมเลยไม่ใช่มันดูปางปางอย่างเดียวนะสารดีไอ้มันมีหมูมีปลามีเห็ดแล้วก็มีผักปลอดสารแล้วก็ยังมีสมุนไพรไอซอยข้างข้างไอเนี้ยสีฟ้าเป็นสีฟ้าใหม่อ่ะไอสีฟ้าใหม่นี่ขึ้นไปนั่นแหละดีก็เนี่ยซอยข้างๆตรงนั้นก็เข้าได้จะหมายถึงว่าที่ไหนทางใหม่เนี่ยนะมันถูกอ๋อตรงข้ามนี่ติดการได้แล้วเขาไปใส่ได้เสร็จแล้ววันที่มันเกิดเนี่ยนะครับก็ไหลมาทางท่อมาเข้าเลยถังก็ยืนกับเครื่องเลยฮะอยู่กับเครื่องหน่อยอย่างน้อยก็มีอย่างได้แดดเต็มหน้าเกิดอย่างเงี้ยแล้วนำตัวเนี้ยไปล้างน้ำถ้าตามกระบวนการเนี้ยครับสุดท้ายขั้นสุดท้ายก็จะได้เป็นน้ำมันโดดีเซลวีหรอครับโดยกระบวนการเนี้ยใช้ทำเองอยู่กับบ้านได้เลยแล้วที่เราต้องต้มให้อุณหภูมิมันได้50-55ในเพื่อให้มันเกิดปฏิกิริยาครับก็แล้วเราใช้สารเคมีเป็นตัวเร่งถ้าปกติเนี่ยเราไม่ต้มเนี่ยเราทิ้งไว้มันจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนแต่ถ้าเราทำผ่านกระบวนการนี้จะใช้เวลา 15 นาทีก็สารเคมีก็จะมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับหรือเรียกว่าด่างล้างท่อหรือใช้โซดาไฟก็ได้แต่โซดาไฟมันจะเป็นพิษสิ่งแวดล้อมคือเวลาใช้เนี่ยมันจะมีปัญหาในการบำบัดแล้วเราก็ใช้แอลกอฮอล์เป็นเมทิลแอลกอฮอล์หรือไอ้นี่ก็ได้นะครับเป็นเอทานอลก็ได้กระบวนการก็คือ1ต้องต้มอุณหภูมิให้ได้พอได้อุณหภูมิประมาณ55ถึง60องศาเนี่ยเราก็นำมาผสมเราก็2ตัวนี้ผสมกันให้ได้ที่เราอิตาลีนี่ก็คือเราถ้ามีเยอะๆนี่นำไปทำปุ๋ยทำแว่นขัดพื้นทำสบู่ก็ได้สบู่ก็ได้ครับนี่ฮะกระบวนการอยู่ตรงนี้เลยเริ่มต้นตั้งแต่นี่แหละจนสุดท้ายมาได้ไบโอดีเซลไล่มาตั้งแต่นี่แหละส่วนผสมไล่มันตกตะกอนล้างน้ำเขาจะเขียนต่อตัวสีขาวสุดจะเป็นเอทานอลอันนี้มันจะมีตัวอย่างน้ำมันด้วยกินได้แล้วนี่กินได้แล้วเนี่ยกินได้กินแล้วเมาเรา 99% แล้วแสดงว่าตรงนี้เป็นไม่ใช่เอทานอลคือไอตัวอันนี้คือเอทานอลอันนี้เอทานอลกินได้เอทานอลอันนี้ที่เราต้องล้างน้ำเนี่ยถ้าเราไม่ล้างน้ำเนี่ยก็ใช้ได้แต่เป็นพวกเครื่องยนต์ร้อนต่ำพวกยีตันรถไถคือป้องกันการติดล้อของปลาวาวปลาเกณฑ์ต่างๆอะไรเงี้ยเพราะความมันค่าเป็นกลางเนี่ยมันจะไม่กัดแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าใช้ไประยะนานๆเนี่ยพวกเครื่องยนต์ดีเซลประมาณ 10,000 กิโลเมตรเนี่ยเปลี่ยนกล่องน้ำมันทีเดียวแต่อันนี้มันจะเหลือประมาณ 7,000-8,000 กิโลเมตรกล่องน้ำมันแต่ถ้าถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับเรามันก็ยังคุ้มแต่ตอนราคาน้ำมันนะตอนนี้ผมไม่แนะนำไปทำเป็นธุรกิจก็คือทำใช้ในครัวเรือนทำใช้ในภาคเกษตรกรรมพวกเครื่องตัดหญ้าปั๊มน้ำอะไรเงี้ยใช้ได้ไอ้นี่ก็แสดงว่าแอลกอฮอล์199.99ครับนะเดี๋ยวก็จริงๆแอลกอฮอล์กับน้ำเนี่ยคุณภาพเนี่ยมันจะหนักกว่าน้ำมันมันก็เอาชาล้างเอาพวกตะกอนอะไรลงไปกองน้ำมันเบากว่าครับพอล้างเรื่อยๆมันก็จะใสขึ้นใสขึ้นเลยได้หนักกว่าตัวนี้แล้วก็ถ่ายเบื้องใต้ถ่ายนี่มาดิตู้อบแสงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาศึกษาว่ามันเหมาะสมใช้ไม้ไหมใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ต้มน้ำเลยต้มน้ำอ๋อครับระบบมันใช้10 เมกะวัตต์เหรอ10 เมกะวัตต์โอ้10 เมกะวัตต์นี่ก็ถือว่าใช่ขาดการเขย่าจะหักไม่เขย่าไหมเนี่ยให้มันตกตะกอนนะฮะแต่อันนี้มันรู้สึกมันขดามันทำท่ามันจะยิงแก๊สน้ำตาเลยไหมใส่น้ำกากด้วยปาระเบิดวะเนี่ยอ้าวกีซาลีนไปทำนั่นได้ดิทำระเบิดได้ในตัวกีซาลีนในตัวกีซาลีนนะมันจะไม่มีป๊อปแป๊บมากระเด็นใส่เสื้อ